ก็มีตอนแบบเวลาที่เราหิวเราก็หยิบกรีกโยเกิร์ตนี่แหละมากินทุกคนกินแล้วมันก็อิ่มนะพี่เดวี่ฮัลโหลทุกคนสวัสดีค่ะเมื่อวานก็ไปธุระปะปังมาหลายทีไม่ได้ลงคลิปให้ทุกคนดูเลยขอโทษทีนะคะเบลเองไม่ได้ถ่ายคลิปไว้เลยทุกคนมันไปหลายที่มากจนแบบไม่มีเวลากลับถึงบ้านมานอกเลยวันนี้เบลว่าจะพาน้องนาลงไปเดินเล่นข้างล่างซะหน่อยทุกคนเพราะว่าอากาศไม่ค่อยหนาวมากเนาะแต่ว่าลมก็มีอยู่นะไม่รู้ว่าลงไปข้างล่างจริงๆอ่ะจะหนาวไหมเพราะว่าเราอยู่ในบ้านเรามีเตาผิงมีแบบเครื่องทำน้ำอุ่นมีเครื่องทำความร้อนมันในบ้านมันก็จะอุ่นอุณหภูมิมันก็จะพอดีแต่ถ้าลงไปข้างล่างมันจะเป็นยังไงทุกคนก็เลยว่าจะพาลูกลงไปเล่นไปรอรับน้องอดินข้างล่างด้วยน้องอดินอ่ะกำลังจะเลิกเรียนมาแล้วตอนนี้ก็เป็น11โมงก็เกือบ40นาทีแล้วแหละน่าจะเลิกมาแล้วแหละเพราะว่าพ่อบ้านก็ไปรับอยู่เบลน่ะไม่ได้ไปด้วยก็เลยพาน้องอนามาเล่นกับแมวคอยก่อนสวัสดีครับเรื่องเรียนแล้วเหรอหิวไหมล่ะลูกหมอจะไปช้อปปิ้งนะโอเคหนูขึ้นไปบนบ้านเด้อโอเคไหมไปด้วยป่ะลงมาข้างล่างน้องอดินก็มาถึงพอดีเป๊ะเลยทุกคนกะว่าจะเดินไปซูเปอร์มาร์เก็ตใกล้ๆแล้วก็กลับมาน้องอดินจะมาพอดีไงอันนี้ก็คือมาก่อนเวลาค่ะเราก็ได้เดินไปพร้อมกันวันนี้เบลกะว่าเบลจะไปซื้อผักกาดผักสลัดนี่แหละทุกคนเพราะว่าเบลกินผักสลัดสีเขียวๆอ่ะผักคอสนั่นแหละทุกๆเช้าใช่ไหมแล้วก็เรากินทุกวันมันก็หมดไปเบลก็เลยว่าจะไปซื้อทางแพร่เพิดน้องอนาก็ไม่มีพอดีเลยเบลก็ว่าจะเดินไปซูเปอร์ใกล้ๆนี่เดินออกกำลังกายเล่นๆไปเนาะทุกคนเดี๋ยวเราเต้นแอโรบิกบ้างเดินบ้างมันจะได้ผอมเร็วๆไงคะทุกคนคะกำลังกายก็ดีกำลังใจก็เลิศว้าวสแมนแตนมากตอนแรกก็ว่าจะพาลูกๆไปช้อปปิ้งด้วยกันทุกคนแต่ว่ามันหนาวมากน้องอดินเพิ่งเลิกเรียนก็เลยไปส่งให้กินข้าวหาข้าวให้กินให้น้องอนาอยู่บนบ้านก็เลยจะไปช้อปปิ้งคนเดียวจ้ะวันนี้ใช้เดียวนะคะลมพัดแรงมากทุกคนหนาวเนาะดีนะที่เรามีผ้าคลุมผมในห่อหูไม่เย็นมากเท่าไหร่แต่ถ้าเอาเด็กออกนอกบ้านก็คือมันหนาวไงหิมะตกข้างบนภูเขาลมมันก็พัดมามันก็จะหนาวแบบนี้แหละอากาศแบบอุ้ยอยากให้ลมพัดไปที่เมืองไทยมากเลยทุกคนหนาวมากวันนี้เบลจะไปที่ซูเปอร์ใกล้ๆบ้านนี่แหละเดี๋ยวเบลจะไปซื้อเขาเรียกอะไรนะกรีกโยเกิร์ตทุกคนรู้สึกว่ากินแล้วมันอิ่มซื้อมากินลองเรากินตามแม่แหม่มดูน้องก็คือกรีกโยเกิร์ตมากินตอนเช้ากับผลไม้ด้วยแล้วก็มีตอนแบบเวลาที่เราหิวเราก็หยิบกรีกโยเกิร์ตนี่แหละมากินทุกคนกินแล้วมันก็อิ่มดีนะกินแล้วกินน้ำตามเงี้ยก็อิ่มดีก็เลยว่ามันหมดพอดีกระปุกนึงอะประมาณ50กว่าบาทก็ถือว่าราคาค่อนข้างแรงอยู่นะทุกคนแต่มันก็กระปุกใหญ่เดี๋ยวเราจะไปซื้อกรีกโยเกิร์ตที่ซูเปอร์กันนะทุกคนตอนนี้ก็เป็นเวลาบ่ายเด็กๆ เขาก็เลิกโรงเรียนมาเที่ยงเนี่ยไม่ใช่บ่ายหรอกประมาณเที่ยงอากาศก็ค่อนข้างหนาวแถวบ้านเบลเมื่อก่อนนะตึกอะไรก็ไม่ค่อยมีนะทุกคนทุกวันเนี้ยตึกก็คือเขาสร้างขึ้นมาใหม่ก็คือเยอะมากเดี๋ยวนี้มีโรงเรียนของเด็กผู้ชายมี2ฝั่งแล้วก็เขาเริ่มจะสร้างใหม่เป็นเด็กตึกโรงเรียนของเด็กผู้หญิงด้วยอีกฝั่งนึงโอ้ก็คือโรงเรียนเยอะมากราคาบ้านก็พุ่งกระฉูดมากเลยค่ะเดี๋ยวก็เดินออกมาลงมาข้างล่างนะทุกคนเราก็มาที่ถนนใหญ่แล้วก็มานั่งแท็กซี่ไปคนเดียวค่ะเราไม่เดินค่ะทุกคนค่ะเรานั่งเอาดีกว่าเนาะมันจะได้ฮอดเร็วเดี๋ยวลูกเราร้องไห้ค่ะเราก็จะรีบไปรีบกลับแล้วก็มาที่ซูเปอร์ตรงนี้แหละตอนแรกว่าพาน้องอนาไปเดินไปใกล้ๆแต่ว่าพอเรามาคนเดียวเบลก็เลยนั่งแท็กซี่มาซูเปอร์ที่เราชอบมาตรงนี้แหละมันมีของที่เบลต้องการเยอะๆมากมายเราซื้อของเสร็จเรียบร้อยเราก็ได้ของมาขึ้นแท็กซี่กลับมาถึงบ้านนะคะขึ้นไปขึ้นกลับก็ค่ารถก็ประมาณบ้านมันก็ประมาณ12บาทนะทุกคนกลับไปถึงเด็กๆก็รอเราแล้วค่ะดีใจมากคิดถึงแม่มากไปแป๊บเดียวนะทุกคนอู้ห่างกันแทบไม่ได้เลยค่ะไปรับทูเฮ้ยดีใจไหมดีใจไหม
ป่ะกลับมาถึงน้องอนาก็คือโอ้โหสั่งเบลก่อนไปนะทุกคนว่าหนูจะเอาน้ำผลไม้หนูจะเอานมช็อกโกแลตหนูจะเอาเค้กคือนั่งกินข้าวอยู่ก็สั่งแม่ว่าจะเอานู่นจะเอานี่เบลก็เลยซื้อนมช็อกโกแลตมาให้แล้วก็ซื้อขนมเค้กมาให้ด้วยคนละอัน2อันกินไปเลยจ้ะจุกๆช่วงนี้เด็กๆก็คือกินกันเก่งพี่อดินนี่ก็กินเก่งอยู่แล้วแหละแต่น้องอนาเพิ่งเริ่มกินเก่งนะทุกคนดูแบบว่ากินเห็นพี่กินนู่นกินนี่ก็คือกินตามตลอดเบลก็ได้สิ่งของมาเยอะแยะมากมายงบประมาณที่เราใช้ไปก็ประมาณ300บาททุกคนเบลได้ครีมนวดผมแล้วก็น้ำยาครีมแชมพูสระผมกรีกโยเกิร์ตที่เราต้องการแล้วก็แพมเพิร์สผักเอ่ยอะไรเอ่ยแล้วก็ขนมมาให้ลูกก็ใช้งบประมาณทั้งไปทั้งกลับก็เงินก็เหลือนะแลกเงินมา500แต่ว่าซื้อไปก็ประมาณ300ก็เหลือนั่นแหละติดกระเป๋าพอได้แบบไปซื้อขนมไงทุกคนพอได้แบบไม่อดหรือมันก็ได้เยอะอยู่นะถือเงิน500แบบว่าเราก็ไปเลือกแต่ว่าเบลก็คำนวณอยู่นะทุกคนเวลาที่เราจะซื้ออะไรเนี่ยถ้าเราจะซื้อมากกว่านี้เบลว่าเบลจะซื้อแบบพวกธัญพืชพวกอะไรด้วยแต่ว่าดูงบประมาณของเราแล้วไม่น่าจะพอถ้าเราซื้อธัญพืชหรือว่าเราอยากได้อะไรแบบเหมือนผลไม้กวนอย่างเงี้ยต่างหากแบบเพิ่มมันต้องใช้เงินประมาณ500แต่ว่าเบลกลัวว่ามันจะไม่พอเบลก็เลยไม่ซื้อเพราะว่าเบลกดเครื่องคิดเลขดูแล้วราคาที่เบลจะไปซื้อแบบเบลกดเครื่องนี้มันไม่น่าจะพอบัตรเราไม่น่าจะพอเบลก็เลยซื้อแค่นี้ก่อนได้มากรีกเยอะเกิดอ่ะไปของดีและก็เลยได้ครีมทาผิวด้วยนะทุกคนเพราะว่าอากาศมันหนาวครีมทาผิวเบลก็หมดถ้าไม่ทาก็คือในอนาคตข้างหน้าเราจะเป็นแบบอุ้ยห้อยหย่อนยานไม่ไหวทุกคนมันจะเหี่ยวเนาะเราก็ได้แบบว่าครีมทาผิวเขาทำมาจากมะละกออุ้ยมะละกอสุกคงจะหอมหน้าดูเลยนะเบลก็เลยซื้อมาลองดูว่ามันจะใช้ดีไหมค่ะกรีกโยเกิร์ตอันนี้เป็นแบบยี่ห้อใหม่เบลก็เลยซื้อมาลองดูเดี๋ยวจะมาชิมทุกคนว่าจะอร่อยไหมอันก่อนที่เบลซื้อมาเป็นกรีกโยเกิร์ตมันจะเป็นแบบสติกเกอร์มันจะเป็นสีฟ้าๆเนาะแต่ว่ามันมีรสชาติค่อนข้างที่จะออกจะเปรี้ยวมากไปหน่อยแต่มันนะมันจะมันๆตบท้ายแต่พอชิมอันนี้แล้วอันนี้เปรี้ยวนิดนึงเปรี้ยวอยู่นะเปรี้ยวนิดนึงแล้วก็มันเยอะมันกรีกโยเกิร์ตอ่ะมันจะมันนะทุกคนกินแล้วมันจะอิ่มเอาจริงกินแล้วอิ่มเนี่ยเดี๋ยวกลับมาเบลหิวข้าวรู้สึกหิวข้าวว่าจะทำกับข้าวใช่ไหมแล้วก็แบบเอาลูกนอนก่อนเดี๋ยวว่าจะทำกับข้าวแต่รู้สึกว่าหิวข้าวมากก็เลยว่าเดี๋ยวชิมกี่เดี๋ยวชิมไปชิมมาก็ตักไปอยู่นะหลายคำก็กินไปกินมาก็อิ่มเราจะอิ่มอีกนะทุกคนกินน้ำตามเข้าไปมันก็อิ่มนะหรือว่าเราถูกกับกรีกโยเกิร์ตก็ไม่แน่ใจนะทุกคนเบลชอบกินคู่กับผลไม้มันเข้ากันมากๆแอปเปิ้ลแบบหั่นให้มันเล็กๆกล้วยอย่างนี้ส้มหั่นให้มันเล็กๆเว้ยมันเลิศเลอมากยิ่งถ้ามีสตรอเบอรี่บลูเบอรี่ราสเบอรี่อย่างเงี้ยเว้ยคงจะเลิศมากเลยนะทุกคนแพมเพิร์สของน้องอนาลำดับที่5ไซส์ที่5นะทุกคนแพ็คเนี้ยก็ประมาณ100กว่าบาทได้ประมาณ26แผ่นเลยครีมนวดผมมันเนี่ยมันใช้ดีทุกคนมันมีกลิ่นหอมเบลก็เลยซื้อเป็นประจำเลยของยี่ห้อนี้นะเบลเก็บของเสร็จเรียบร้อยทุกคนเอ้ยเบลก็พาลูกเข้าไปเข้านอนพอเข้านอนเสร็จใช่ไหมก็นอนเล่นไปเล่นมากับลูกแต่ยังไม่ได้หิวข้าวไม่ได้อะไรเลยรู้สึกตัวแบบเล่นโทรศัพท์ไถไปไถมารู้สึกตัวอีกทีก็ประมาณบ่ายสามโมงแล้วพอบ่ายสามโมงแล้วก็กุลีกุจอตื่นขึ้นมาลูกก็ตื่นพอดีน้องอดินบอกว่าเจ็บขามากแม่หนูล้มที่โรงเรียนเหมือนกระดูกมันจะหักอ้าวสวยแล้วทีนี้แต่ว่าก็เจ็บนิดเดียวน้องก็บอกแบบนี้ทุกคนก็เจ็บนิดเดียวเบลก็เลยว่าเดี๋ยวทายาก่อนถ้ามันไม่หายยังไงเดี๋ยวจะพาไปหาหมอแต่ว่าดูคนข้างๆก็ไม่ได้ไปโรงเรียนกับเขาแต่ว่าเจ็บมากทุกคนค่ะจ้าว่าเจ็บอย่างน้อยแม่เอ้ยบทละครเรื่องนี้ยืนหนึ่งค่ะฉันเป็นนางเอกเจ็บมูเจ็บกว่าเจ็บน้องเขาโอ้ยเนาะเบลซื้อแซมบัสมาจากเมืองไทยทุกคนเบลให้แม่ส่งมาให้สองกระปุกด้วยอันใหญ่เพราะว่าลูกทานแล้วแบบเวลาเป็นจะมีแมลงกัดต่อยเจ็บปวดเนี่ยเวลาทานนี่ก็คือเลิศมากรอบเช้าเบลกินไก่กับผักไปนะทุกคนแล้วก็ไข่ต้มด้วยแล้วก็มีแบบว่ากินกรีกโยเกิร์ตนิดนึงเข้าไปด้วยแล้วตอนกับข้าวรอบที่สองเบลว่าเบลจะผัดกะเพราไก่กินดูว่ามันจะอร่อยไหมเพราะว่าเราไม่กินข้าวใช่ไหมเบลก็เลยเอาดอกกระหล่ำที่พ่อบ้านซื้อมาเมื่อวานนี่เลยเอามาต้มเอามาบดเป็นแทนข้าวกินกับผัดกะเพรามันจะเลิศบอเบลก็จะลองดูว่ามันจะอร่อยไหมเพราะว่าผักเดี๋ยวเราเน้นผักไม่กินแต่ผักสลัดอย่างนี้ทุกวันก็
เอาผักสลัดมากินกับผัดกะเพรามันคือบ่มันไม่ใช่เนาะก็เลยคิดว่าเอาดอกกะหล่ำนี่มันเป็นตามันเป็นสีขาวแล้วก็เอามากินกับผัดกะเพราเงี้ยมันน่าจะเลิศนะทุกคนแต่ว่าผัดกะเพราเนี่ยเราก็เอาใช้ผงปรุงรสที่มันเป็นสำเร็จรูปของผงกะเพรานั่นแหละเอามาทำเบลกินหลายรอบแล้วผงกะเพรารสเนี้ยมันอร่อยดีนะทุกคนมันให้หอมแบบกลิ่นกะเพราจริงๆเราไม่ต้องปรุงอะไรเพิ่มเลยมันแซ่บเลยค่ะแซ่บก็รสลาบอีกเนี่ยรสดีเมนูรสกะเพราเนี่ยทุกคนอร่อยมากเอามาผัดแบบนี้เราใส่แต่ผงอย่างเดียวใครทำผัดกะเพราไม่อร่อยมาเจออันนี้ค่ะไม่หนักด้วยนะเวลาที่เราเอามาจากต่างประเทศนะก็คือรสเลยค่ะมันบ่หนักเนาะถ้าเราเอาไปน้ำน้ำแบบสำเร็จรูปมามันหนักไงมันหนักมันเปลืองพื้นที่ในกระเป๋าเรามันหนักมันเกินน้ำหนักกิโลนึงเนี่ยมันก็แบบใช้ได้แค่แป๊บเดียวแต่ถ้ามันเป็นผงๆอ่ะเราเอามาเยอะๆหน่อยมันก็ใช้ได้นานทุกคนวันนี้ก็ได้ออกไปใช้เงินมาบายใจแล้วทุกคนเมื่อวานยังเครียดๆอยู่เลยปัญหาโน่นปัญหานี่เยอะแยะมากมายเนาะแต่ว่าคนเรามันก็มีปัญหากันทุกคนนั่นแหละมีทั้งวันดีแล้วก็วันไม่ดีมันปะปนกันไปในชีวิตประจำวันของเราเนาะเราเองก็เป็นคนนึงที่แบบว่ามีทั้งวันดีแล้วก็วันไม่ดีการแก้ไขปัญหาของเราก็คือออกไปเดินช้อปปิ้งสูดอากาศข้างนอกได้ไปแบบว่าจับรถเข็นแล้วก็เลือกซื้อนู่นนี่นั่นตามใจชอบเราก็แบบหยิบใส่รถเข็นมันก็คือความสุขทางใจอีกอย่างนึงที่เบลทำนะทุกคนไม่คงไม่เครียดไม่แล้วหาเงินมาก็ใช้เงินเลยจ้าใช้เงินแก้ปัญหาค่ะเราเป็นผู้หญิงที่สวยและรวยมาก ใช้เงินแก้ปัญหาอย่างเดียวค่ะเราก็ชนะเลิศไปเลยกับข้าวที่เราทำก็คือเสร็จแล้วทุกคนหน้าตาดูดีไหมเป็นไงแล้วก็มีไข่ต้มด้วย1ฟองเนาะช่วงนี้เมนูที่เบลทำก็จะมีแต่อกไก่นั่นแหละทุกคนก็จะเอาอกไก่มารังสรรค์เมนูว่าเราจะทำเมนูไหนบ้างทำเมนูนู้นทำเมนูนี้แต่ทำไงได้ทุกคนเพราะว่าเขาบอกว่ากินเนื้อที่มันเป็นขาวๆมันจะช่วยให้เราแบบอิ่มนานมีโปรตีนในร่างกายแล้วสุขภาพของเราก็จะดีขึ้นมาเรื่อยๆกินคู่กับดอกกระหล่ำสีขาวนะทุกคนแปลว่าดอกกระหล่ำน้ำมันเยอะไปหน่อยถ้าบีบน้ำออกมันเป็นยังไงนะมันก็จะเป็นแห้งๆนะมันก็เหมือนข้าวอยู่นะทุกคนเอามากินกับวันนี้ว่ามันก็เข้ากันดีอีกไปอีกแบบนึงนะทุกคนผัดกะเพราข้าวดอกกระหล่ำชื่อมันก็เก๋เหมือนกันนะอันนี้เบลตั้งเองค่ะเวลากินข้าวของเบลกับครอบครัวก็จะไม่ตรงกันแล้วนะทุกคนจะมีแค่รอบเช้ารอบเดียวรอบเช้าเบลก็ไม่ได้กินกับเพื่อนนะเบลกินก็ประมาณ 9:30 เนาะรอบกินข้าวรอบที่2เขากินกันตอนเที่ยงเบลก็มากินประมาณบ่าย2บ่าย3แล้วแต่วันบางทีก็บ่าย4:00 อย่างเงี้ยก็กินแบบนี้นะทุกคนเพราะว่าจะไม่ได้กินข้าวพร้อมกันก็เลยไม่ได้เห็นการกินข้าวแบบพร้อมหน้าพร้อมตาสักเท่าไหร่แต่เด็กๆ เขาคือกินได้ตลอดเบเวลาที่เราเห็นกินอะไรก็กินกับเราเรากินอะไรก็กินด้วยกินผักก็กินด้วยกินไข่ก็กินด้วยก็ดีไปนะทุกคนเรากินผักลูกก็กินผักตามโอ้มันก็ดีเหมือนกันนะลูกนี้ทำนานแล้วค่ะ
สำหรับวันนี้ผมก็ขอฝากคลิปไปเพียงเท่านี้นะทุกคนใครสนใจสั่งกุนเชียงแล้วก็ปลาร้าบองก็ทักเข้ามาหาเบลในรายตรงนี้ได้เลยอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อไม่พลาดคลิปใหม่ๆของเบลด้วยนะคะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับวันนี้บ๊ายบายสวัสดีค่ะ